สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกคนนี่คือเสียงของสิงโตเล็กนะคะพระเจ้าได้เรียกข้าพระเจ้าว่าสิงโตเล็กค่ะอยากจะเรียกร้องด้วยความรักนะคะมาถึงพี่น้อง ทุกทกคนจากประเทศลาวประเทศไทยก็ดีนะคะขอให้พี่น้องรับฟังนะคะว่าเวลาของเราอะหมดลงแล้วนะคะพระเจ้าพระบิดาของเราอ่ะจะส่งพระเยซูผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราเป็นกษัตริย์เจ้าชีวิตของเรากลับมารับ เจ้าสาวของท่านในเร็วๆวันนี้นะคะอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องขอร้องพี่น้องทุกทุกคนนะคะที่เชื่อในพระเจ้าและยังไม่เชื่อในพระเจ้าที่ยังไม่กลับใจนะคะอยากจะบอกความจริงให้ทราบนะคะว่าเราถูกสร้าง ด้วยความรักของพระเจ้านานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายที่ซื้ออีฟกับอาดัมอีฟนี่แปลว่าแม่ของชาวมนุษย์ทั้งปวงนะคะอาดัมนี่ก็เป็นพ่อคนแรกเป็นผู้ชายคนแรกที่พระเจ้าถูกสร้างขึ้นมาหญิงกับชายเป็นคู่กันนะคะ แล้วเราก็เป็นลูกหลานของอีฟและอาดัมซึ่งอยู่ในโลกนี้อาจจะประมาณ6,000ปีนะคะตามที่พระเจ้าได้เขียนลงในพระคัมภีร์นะคะตามที่ศึกษาในพระคัมภีร์นะคะประมาณประมาณนะคะห0 0 0หรืออาจจะถึง7,000ะคะพันปีซึ่งมานานมาแล้วนะคะ แล้วลูกหลานของอีฟอัดัมนี่ก็อยู่มานานแล้วนะคะแล้วก็มีมีลูกหลานที่ยังเชื่ออยู่นะคะว่าพระเจ้านี่มีจริงนะคะเพราะพระเจ้าเนี่ยอยู่ในจิตวิญญาณนะคะพระเจ้าจะตายไม่เป็นนะคะพระเจ้าไม่มีตัวตนเหมือนเราพระเจ้าแต,แต,แต่ตายไม่เป็นเหมือนเราไม่มีร่างกายที่หยาบเหมือนมนุษย์เรานะคะ พระเจ้าจะอยู่ตลอดเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในพระวิญญาณที่บริสุทธิ์นะคะพระเจ้าอยู่บนสวรรค์นะคะถึงแม้ว่าจะมีพี่น้องบางคนนะคะที่ยังไม่รับเชื่อพระเจ้าแต่ได้ยินเสียงข้าพระเจ้านะคะก็ขอให้รับฟังนะคะนี่เป็นเป็นคำจริงค่ะที่มาพูดนะคะ แล้วก็ขอให้พี่น้องนี่ฟังนะคะเพราะามันจะช่วยชีวิตพี่น้องเนี่ยหลุดพ้นจากการหลอกลวงของมารซาตานนะคะเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์และโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความบาปและบาปนี่มันก็เข้ามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราอีฟันอาดัมได้เปิดประตูให้ผีมารซาตานเข้ามาที่พระเจ้าสั่งบอกว่าอย่าไปกินผลไม้ที่ไม่ดี ที่จะนำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราคือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่าไปเปิดประตูเอาเข้ามาเพราะว่ามันเป็นการหลอกลวงนะคะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องก็คงจะรู้แล้วว่าทุกคน่มีบาปทั้งนั้นนะคะแล้วก็ถึงจะต้องตายนะคะปู่ย่าเราตายยายเราก็ตายนะคะลูกหลานของเราบางคนก็ตายนะคะ เพราะอะไรเพราะบาปค่ะเพราะบาปและบาปนี่มันทําให้เราแตกแยกจากกันเมื่อเราแตกแยกจากกันมันจะมีความเจ็บความปวดนะคะมันจะทรมานถ้าแม่เราตายพ่อเราตายคนที่รักเราอะ่ะเสียสชีวิตนะคะมันเป็นการที่แยกจากกันชั่วนิรันดร์นะคะแต่ก็มีข่าวดีนะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะพระเยซูเป็นผู้ไถ่พระเจ้าได้ส่งลงมาเมื่อสองพันปีแล้วนะคะพระเจ้านี่รักมนุษย์มาก แล้วพระเจ้าก็สัญญาบอกว่าโอเคถึงแม้ว่ามนุษย์จะทำบาปเราสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เราก็ยังรักมนุษย์เราอะอยากจะให้มนุษย์เนี่ยกลับจิตกลับใจนะคะเราจะส่งผู้ไถ่ลงมานะคะเป็นลูกเป็นเป็นบุตรชายคนเดียวของพระปิดาของพระเจ้าอยู่บนสวรรค์น,นะคะหลายคนนะคะจะเชื่อว่า มีสวรรค์มีนรกนะคะถึงแม้ว่าบางคนนี่อาจจะไม่เชื่อพระเจ้าจริงๆยังยังยังไม่ไม่เชื่อสนิทนะคะแต่รู้ว่ามีความดีความชั่วและรู้ว่าสวรรค์เนี่ยอาจจะมีจริงนะคะแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงค่ะนะคะถ้ามีบาปก็ต้องมีบุญนะคะมีสวรรค์ก็ต้องมีนรกมีที่ไปที่มานะคะ พระเจ้านิรักมนุษย์ส่งพระเยซูพระผู้ไถ่ของเรานะคะลงมาอยู่บนมนุษย์33ปีนะคะเมื่อ3ปีสุดท้ายของท่านท่านได้ประกาศข่าวดีนะคะล้วบอกว่าพระเจ้านี่ส่งท่านลงมาท่านกับพระบิดาเนี่ยเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะแล้วพระองค์ก็ยอมตายบนไม้กางเขนเพราะอะไรคะเพราะบาปของมนุษย์ ที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยมาเป็นผู้ไถ่จริงจริงก็มีการอิจฉาลิษยานะคะอยากจะฆ่าท่านให้ตายนะคะโดยกึงท่านบนไม้กางเขนนะคะเมื่อกึงท่านบนไม้กางเขนนะคะท่านก็าตายาเพราะระทมใจนะคะระทมใจภาษาอังกฤษก็ broken heart นะคะแล้วเลือดของท่านนี้นะคะเป็นพลังมาก จะล้างบาปให้เราได้นะคะในจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเราขอท่านขอให้พระเยซูมาล้างบาปเราแล้วขอเลือดพระโอมาคุ้มครองปก,ปกปักรักษาเรานะคะถ้าเราเชื่อจริงๆนะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งมหัศจร,รย์และจะเป็นอำนาจมากที่สุดนะคะจะมาปก,ปกปักรักษาเรามาล้างบาปเราให้หายจากมลทินให้ล้างบาปของเรานะคะแล้วก็เราก็ต้องบับบับติสมาด้วยน้ํานะคะ หันจิตหันใจมาเชื่อพระเจ้านะคะกลับมาเชื่อพระเจ้าเวลาหมดแล้วค่ะเวลาหมดแล้วแล้วก็ขอให้บัพติสมาด้วยน้ํานะคะอ่าให้ใครก็ได้นะคะที่เชื่อพระเจ้าจริงๆแล้วก็รับเชื่อพระเจ้าแล้วก็มีไฟมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะไม่ต้องเป็นไม่ต้องจาเป็นต้องเป็นอาจารย์หรือว่าพาสเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะ ขอให้คนนั้นรักพระเจ้าจริงๆเดินตามพระเจ้าจริงๆมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคนนั้นนะคะเราจะดูไแล้อยังไงว่าคนนั้นน่ะเชื่อพระเจ้าจริงๆมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้จริงๆก็คือดูชีวิตของคนนั้นแล้วก็คนนั้นมีได้รับนะคะได้รับภาษาแปลกแปกไหมนะคะจากพระเจ้าซึ่งเป็น พระพรนะคะจากพระเจ้าที่อยากจะให้ลูกทุกๆคนที่มาลักพระเจ้าที่มาลักพระเจ้านะคะสิ่งนี้อ่าพระเจ้ามอบให้ได้ทุกคนที่กระหายจริงๆที่อยากจะได้จริงๆนะคะคือของขวัญนะคะมีผู้ให้แล้วก็ต้องมีผู้รับใช่ไหมคะคือพ่อพระปิดาเนี่ยถ้าใครนะมาเชื่อท่านแล้วรับท่านแล้วมีความสัมพันธ์กับท่าน ท่านเนี่ยอยากจะให้เราเกิดใหม่แล้วก็อยากจะให้ของขวัญรางวัลชีวิตแก่เราที่จะช่วยให้เราเติบโตแข็งแรงแล้วก็สู้กับพีมานชาตานได้นะคะท่านรักเรามากค่ะถ้าเรายอมรับท่านเราอยากจะได้ท่านก็จะมอบให้เราขอให้เราอธิษฐานแล้วก็อดอาหารนะคะบางทีอดอาหารนี่ช่วยนะคะช่วยได้นะคะค่ะ แล้วก็อีกอย่างนะคะที่บอกว่าเวลานี่หมดแล้วเราพูดได้ยังไงว่าเวลาจะหมดแล้วพระเยซูจะมาแล้วให้ดูนะคะให้ดูให้ดูในพระคัมภีร์นะคะในพระคัมภีร์นะคะให้ดูในพระคัมภีร์อ่าแมทธิวนะคะแมทธิวอ่า chapter หรือว่าอะไรนะบท24ใช่ไหมคะข้อ32ถึง35นะคะให้ดูในนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะจะอ่านให้ฟังอันนี้เกี่ยวพูดกับอิสราเอลนะคะประเทศอิสราเอลให้มองดูประเทศอิสราเอลแล้วพระคำของพระเจ้าเนี่ยได้ใช้อ่า ต้นมะเดื่อนะคะต้นมะเดื่อเนี่ยมันจะท่านเนี่ยจะใช้แทนชื่อประเทศอิสราเอลนะคะเนี่ยให้ดูท่านบอกว่าจงเรียนอุปมาเรื่องต้นมะเดือ่อเมื่อเมื่อใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหนอ่ออ่อนและออกใบ ท่านทั้งหลายก็ดูว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเส้นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงกับท่านว่าคนในยุคนี้จะ ไม่ร่วงรับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นฟ้าและดินจะร่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยนะคะถ้าเรามาดูนะคะอิสราเอลนะคะไม่มีประเทศสองพันปีตั้งแต่พระเยซูตายบนไมก้กางเขน เพ,เพื่อจะล้างบาปเรานะคะ mm. พระเยซูตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมคะภายในสามวันแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสองพันปีแล้วนะคะแล้วอิสราเอลเนี่ยก็ไม่เป็นประเทศตั้งแต่นั้นมาจนถึงสงครามหลังจากสงครามครั้งที่สองนะคะ นะคะถ้าไปกดดูนะคะ Google หรือไปกดดูอินเทอร์เน็ตนะคะอิตาลมาเป็นประเทศอีกทีนะคะมาเป็นประเทศอีกทีในเดือนอะไรเดือนเมย์นี่ก็เป็นเดือนห้าใช่ไหมคะวันที่สิบสี่ใช่ไหม 1949, พันเก้าร้อยสี่สิบเก้าภาษากีเวเมนต์สี่ส4บเก้ใช่ไหมคะถ้าเรานับถึงตั้งแต่เวลานั้นจนถึงเวลานี้นะคะ ก็ประมาณ73ปีผ่านมาแล้วนะคะ73ปีนี่สำคัญนะคะเลข7 70เสนี่ยสำคัญนะคะ73สําคัญนะคะพระเจ้าให้เวลานะคะอิสราเอลเป็นประเทศที่เติบโตให้เวลาประเทศอิสราเอลเติบโตนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนต้นมะเดื่อนะคะที่มีใบออกที่มีใบอ่อนเริ่มเกิดขึ้นมานะคะ และจะรู้ว่าซัมเมอร์นะคะหรือฤดูร้อนมาถึงแล้วก็หมายความว่าต้นมะเดื่อนี่เติบโตคือประเทศอิสราเอลนี่เติบโตนะคะเติบโตมีใบมีก้านอะไรออกมาให้ดูนะคะให้ดูแล้วว่าต้นมะเดือนี่มันมันกำลังแข็งแรงมันกำลังเริ่มเติบโตมันกำลังเจริญนะคะนี่ก็คือความหมายนะคะเมื่อนะคะพระเจ้าบอกว่าเนี่ย เมื่อต้นมาเดือนะคะต้นมาเดือต้นมาเดือมาใกล้จะถึงละดูแล้วนะคะเนี่ยเราก็ถึงละดูแล้วเนี่ยอิสราเอลนี่เติบโตรุ่งเรือง73ปีแล้วนะคะเนี่ยเราจะรู้ได้เลยเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่า คนในยุคนี้นะคะคนในยุคนี้ก็คือเราในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นคือเราในยุคนี้นะคะถ้าใครยังไม่ตายนะคะก็จะเห็นทุกสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้เขียนพยากรณ์ไว้นะคะคือในจมายาก็แล้วก็ก็มีนะคะ ใน Isaiah ก็มีในวิวรคือ Revelation ก็มีในแมทธิว24นี่ค่ะก็บอกนะคะสิ่งเหล่านี้คืออะไรบ้างก็คือแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุผู้ข้าไฟแตกระเบิดนะคะแล้วก็สงครามนะคะคือเรามีสงครามอ่าร์ดวาวันใช่ไหมคะสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง วอดวาทูสงคงามโลกครั้งที่2นะคะถ้าเกิดขึ้นอีกนะคะชาวโลกก็จะอาจจะเรียกว่าวอดวาตุยก็คือสงคงามโลกครั้งที่3นะคะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะคะเพราะพยซูจะกลับมาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือเหมือนกับผู้หญิงจะคลอดลูกนะคะคือมีการเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดนะคะจะมีการทรมานร้องไห้อะไรใช่ไหมคะ แล้วพระเจ้าพระคำนะคะพระเจ้าได้บอกว่าฟ้าและดินจะร่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยนะคะเนี่ยแผ่นดินนะคะฟ้าดินคือฟ้าดินก็ที่เรามองเห็นใช่ไหมบนฟ้าดินก็คือเราเดิน ใช่ไหมอาศัยอยู่พระเจ้าบอกว่าจะล่วงรับไปหมายควาว่าอะไรคะจะล่วงรับไปก็หมายควาว่ามันจะมีเหตุการณ์เลวร้วายที่เกิดขึ้นที่จะทําให้โลกเราเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็อาจจะมีบางแห่งถูกน้ําท่วมหายไปเลยอาจจะมีบางแห่งทําให้แผ่นดินไหวยุบลงไปเลยนะคะแตก แยกยุบลงไปนะฮะและบางแห่งอาจจะลงทะเลไปเลยนะคะมันจะมีเหตุการณ์อาจจะด้วยแผ่นดินไหวอาจจะอาจจะเป็นภูเขาไฟระเบิดแตกทำให้ดินยุบแล้วก็สงครามนะคะสงครามที่ ปัจจุบันนี้นะคะให้พี่น้องคิดดีๆนะว่าอุปกรณ์ที่ชาวโลกจะใช้สงครามนี่มันมีอะไรบ้างนะคะเราก็เห็นเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีนี่แบบมามาไกลมากมาแรงนะคะเรามีเครื่องบินมีเฮลิคอปเตอร์มีเจ็ตใช่ไหมคะถึงขึ้นไปบน อวกาศได้ไปไปดวงดาวได้ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกมีปืนมีระเบิดแล้วก็นิวเคลียร์นะคะแล้วก็มีเลเซอร์มีอะไรอีกมีสิ่งที่เรายังคิดไม่ฝันนะคะไฮเทคโนโลยีนี่ค่ะไฮไทไฮเทคเนี่ยที่จะฆ่ามนุษย์เนี่ยนะคะที่มาร์าตารมานมาหลอกลวงเนี่ย ขอให้พี่น้องคิดคิดดีๆนะคะดูข่าวในโลกแล้วก็มาดูพระคำของพระเจ้านะคะคือมันเป็นจริงหรือ,อยังนะคะมันเป็นจริงหรือ,อยังตอนนี้ไอ้ที่โควิดเนี่ยนะคะที่แตกทั่วโลกเนี่ยก็เป็นหมายสำคัญที่ใหญ่มากที่จะทำให้เรานี่มืนตามาดูแล้วว่าโอ้เนี่ยมันถึงเวลาไหนแล้วนะคะ ท,ที่ที่ที่ชาวโลกเขาเรียกกันว่าโลกจะแตกโลกจะแตกเนี่ยแต่พระคำของพระเจ้าได้บอกแล้วว่ามันจะมีการเริ่มต้นแล้วก็มีการจุดจบเหมือนเราดูหนังรุละครนะคะมันจะมีการเริ่มเริ่มต้นแล้วก็การจุดจบโลกของเราใบนี้ก็เหมือนกันนะคะจะมีการเริ่มต้นแล้วจุดจบทําไมต้องจบคะเพราะว่าบาปค่ะบาปท,ที่มนุษย์สร้างที่ทําให้โลกนี้ต้องแบบมันอยู่ไม่ได้แล้วนะคะ ซึ่งทำไมแผ่นดินต้องต้องไหวนะคะก็ก็ดูหลายอย่างนะคะอย่างที่เราอ่าอ่าที่เราเห็นนะคะก็มีนักธุรกิจนะคะไปขุดเหมืองไปขุดเอาทองคําไปขุดเอาเงินเอาทองคําเอาพวกเพชรนินจินดานะคะเพื่อจะเอามาขายในตลาดนะคะนี่ก็หนึงเราไปขุดเอาสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลกที่ทําให้โลกนี่แน่นหนาใช่ไหมคะ เราไปขุดเอาขึ้นมามันก็ทําให้ดินเนี่ยมันมันอ่อนใช่ไหมคะมันยุบมันอ่อนแล้วโดยเฉพาะเราไปขุด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 ได้ลายแห่งใช่ไหมคะมันก็มันก็เป็นมากขึ้นเผ็นดินมันก็อ่อนมันก็ไหวง่ายใช่ไหมคะนี่ก็ปัญหาหนึ่งนะคะปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะเราเนี่ยไปเหมือนกับว่าเราไปเอาสิ่งที่เราไม่ควรจะไปเอานะฮะ แต่เอาเล็กๆน้อยก็คงไม่มีปัญหาแต่ว่าคนนี้ขุดบ้างคนนั้นขุดบ้างประเทศนี้เอาบ้างประเทศนั่นเอาบ้างนะคะเมื่อมันขุดมามากมาเยอะแล้วก็ขนออกมาเพื่อจะมาขายแลกเอาเงินบางคนก็อยากจะร่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐีนะคะนี่ค่ะหนึ่งก็เนี่ยเป็นปัญหานะคะให้พี่น้องชิดดูนะคะไม่ใช่พระเจ้านะคะอยากจะให้แผ่นดินไหว และทําให้เนี่ยแผ่นดินเราเนี่ยยุบลงให้บ้านเรายุบลงไม่ใช่พระเจ้านะคะแต่พระเจ้าให้สิทธิเสรีภาพทุกคนนะคะภาษาอังกฤษว่าฟรีเวลพระเจ้าให้สิทธิเสรีภาพทุกๆคนแต่เราใช้สิทธิททของเรานี้มากเกินไปค่ะมากเกินไปนะคะมันก็เลยทําให้มีปัญหานะคะพระเจ้าก็มองดูอยู่พระเจ้ากอเออนะ เราทําสิ่งนี้ไม่ถูกต้องแต่ว่ามันถึงที่มันมากเกินไปแล้วที่พระเจ้าจะต้องเข้ามาหยุดเรานะคะหยุดเราก่อนที่สิ่งที่เราบาปของเราเนี่ยจะทําให้เรานี่สูญหายไปหมดไปหมด,ไปหมดพันนะคะหมดพันซึ่งพระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์หมดพันเพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาด้วยคมรักพระเจ้ายังรักมนุษย์อยู่ โดยเฉพาะมนุษย์ที่หันกลับมาเชื่อพระเจ้านะคะพระเจ้ายังมีความเมตตานะคะแล้วก็อยากจะให้พี่น้องเข้าใจนะคะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักที่มั่นคงนะคะและพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมที่สุดนะคะพิพากษา,า,าทุกสิ่งให้แบบยุติธรรมที่สุดนะคะและพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่แบบถูกต้องถูกต้องนะคะถูกต้องแน่นอนถูกต้องค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า righteous นะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ righteous นะคะให้ไปอ่านเ e อรมนีนะคะ เจอร์นี่บทที่เก้าข้อยี่สิบสี่นะคะเยรรมี Jeremy, นะคะเยรรมี Jeremy, นะคะเยรรมีนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ดูจะอ่านให้ฟังค่ะขอโทษทีแต่ให้ผู้อวดอวดสิ่งนี้คือการที่เขา ะะที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาเวผู้สำแดงความรักมั่นคงความยุติธรรมนะพระเจ้าเป็นความยุติธรรมและเป็นความชอบธรรมในโลก ะะเพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้พระยาเวตัดดังนี้แหละนะคะนะพระเจ้าเราเนี่ยรักมนุษย์มีความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่พระเจ้าก็ยุติธรรมถ้าพระเจ้าเห็นคนมนุษย์คนใดทำบาปท,ทำไม่ดีนะคะ พระเจ้าก็ตัดจะตัดสินด้วยวามยุติธรรมนะคะและพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมนะคะในโลกนี้เป็นองค์เดียวที่ยุติธรรมนะคะพระเจ้าได้ตัดไปแล้วนะคะขอให้เข้าใจสิ่งนี้ว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะต้องพิพากษาโลกนะคะก็บ้านปลายนี่แหละค่ะคือเราเรียกว่า the end day ใช่ไหมคะ มันมาถึงแล้วค่ะพี่น้องมาถึงแล้วค่ะคือบาปของเราเนี่ยมันมากบาปของมนุษย์มากไปที่พระเจ้าจะปล่อยนะคะโดยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก,ก,ก็ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้ารักความถูกต้องนะคะด้วยความรักพระเจ้าจะต้องพิพาทพิพากษา ให้ยุติธรรมที่สุดใครทําผิดก็ว่าผิดใครทำถูกก็ว่าถูกก็ต้องรับผลไปนะคะซึ่งพิพากษาของโลกพระเจ้าก็ประกาศแล้วนะคะเตือนแล้ว3ปีเนี่ยภายใน3ปีนี้พระเจ้าก็พูดพูดออกมาแล้วว่าพิพากษาพระเจ้าตัดสินแล้วนะคะแล้วพระเจ้าก็พิพากษาแล้วมีแต่รอเวลามันจะเกิดขึ้นเท่านั้น นะคะสิ่งแรกก็คือโควิดนะคะไวรัสโควิดซึ่งให้ทั่วโลกเนี่ยชัตดาวน์ที่ปิดแล้วก็มีปัญหานะคะสิ่งนี้ควรจะเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราอะรู้ว่ามันถึงเวลาจุดจบแล้วนะคะพระเจ้าปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ทั้งโลกเนี่ยได้รับรู้ว่าพระเจ้านี่ ยุติธรรมมีจริงพระเจ้าปล่อยให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อเราเนี่ยจะได้หันหน้าเข้ามาหาพระเจ้ามาพึ่งพระเจ้าพระเจ้าจะได้ทําให้เราแบบอ่าอะไรอะ่ะให้เราหายนะคะถ้าเรามาเชื่อพระเจ้านะคะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชดอานาจนะคะถ้าเราเรียกหาพระเจ้าเชื่อในท่านนะคะบัพติศมาด้วยน้ําแล้วก็บัพติศนบัพติสมาในชื่อพญามพระเยซูคริส พระเยซูคริสต์เจ้าจะให้พยาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราแล้วก็จะให้เราพูดภาษาแปลกๆได้ด้วยนะคะให้อ่านนะคะให้อ่านมาร์ค16นะคะข้อ15ถึง18นะคะแล้วก็แอคนะคะบทที่2ข้อ3 8นะคะโอเคเดี๋ยวนะ โอเคเราจะอ่านภาษาไทายให้ฟังนะคะโอเคมาร์คสิบหกใช่ไหมคะข้อสิบห้าโอเคข้อสิบห้านะคะพระองค์ตัดสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อและรับบัพติสมานะคะบัพติสมาด้วยน้ำนะคะคือเราลงน้ําไปกับพระเยซูนะคะขึ้นมากับพระเยซูเป็นคนใหม่นะคะล้างตัวให้สะอาดบัพติสมาก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ มีคนเชื่อที่ไหนหมายสาคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราคือพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆคือภาษาสวรรค์นะคะนี่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมอบให้เรานะคะ พวกเขาจะจับงูได้โดยมือเปล่านะคะอย่าไปลองจับนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นทางฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะคะแล้วก็ทางฝ่ายร่างกายด้วยนะคะที่ถูกงูงูงูตอดเราด้วยแบบบังเอิญอะไรเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจแต่อย่าไปเล่นกับงูนะคะคือจอจะ คือเราเราต้องสลาดนะคะพวกเขาจะจับงูได้โดยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดใดมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยหรือคนไม่สบายนะคะจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคเห็นไหมคะนี่คือสิ่งอจจัศจรรย์ถ้าเราเสื้อพระเยซูหมดจิตหมดใจหมดพลังหมดทั้งชีวิตจ,จิตใจของเรานะคะแล้วก็รับรบัพติศมาด้วยน้ำนะคะรับรบัพติศมาด้วยน้ำของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะสิ่งเหล่านี้ จะติดตามคนที่เชื่อนะคะคนที่เชื่อโอเคมาอ่านอีกข้อหนึ่งนะคะคือ Act บทที่2ก็คือกิจการของอัครทูตบทที่2ข้อ38นะคะเดี๋ยวจะเปิดอ่านให้ฟังนะคะ เปโตจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมคะจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวอ่านต่อนะคะสามสิบเก้าเพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วยเห็นไหมถ้าลูกหลานเชื่อก็จะตกกับลูกหลานเพราะเราจะสอนลูกหลานใช่ไหมคะ ถ้าพ่อแม่เชื่อก็ต้องสอนลูกหลานและแก่ทุกคนที่อยู่ใกล้นะคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้าไหมคะเห็นไหมนี่คือคําสัญญานะคะพระเจ้าจะให้คนที่เข้ามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเรียกแล้วเราขาน บอกเออลูกอยู่นี่ลูกได้ยินแล้วลูกยอมรับลูกเชื่อลูกขอให้พระองค์ยกาบาปยกอภัยให้ลูกและลูกขอพระพรจากพระองค์นะคะพระบิดาเนี่ยมีสิ่งที่ดีเก<ไ>็บไว้ให้กับลูกของพระองค์ที่มาเชื่อพระองค์จริงๆนะคะยอมตายคือตายจาก ร่างกายของเราเนี่ยตายจากควกมามคิดอ่านของเราตายจากควกมามอยากของเรานะคะให้เราเนี่ยอยากตามพระเยซูให้ไปตามความพระประสงค์ของพระเจ้านะคะไม่ให้ตามพระประสงค์ของเราพระประสงค์ของเราเนี่ยบางทีมันก็ผิดนะคะเดินผิดผิดคิดผิดผนะคะแต่ถ้าเราตามพระเจ้าในพระเจ้าที่รู้ว่าเราต้องการอะไรรักเราที่สุดทําตามพระบัญญัติของพระองค์ เชื่อพระองค์ทําตามถ้อยคําของพระองค์อย่างควมชื่อสัตว์สุจริตนะคะเหมือนลูกเนี่ยกระตันอยู่ลูกคุณกับพ่อแม่แล้วก็ฟังพ่อแม่นะคะเนี่ยเราขอสิ่งใดพระเจ้าก็จะให้เราพระเจ้ามีมีพระพรจะให้เรานะคะขอให้พี่น้องทุกคนเปิดหูเปิดตาเปิดใจนะคะมารับเชื่อพระเจ้านะคะหมดเวลาแล้วนะคะ หมดเว่าแล้วให้วิ่งเข้าไปหาพระเจ้าให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าค่ะให้เชื่อในพระคาของพระเจ้าเพราะเป็นจริงค่ะเพราะเป็นจริงขอให้พระคาของพระเจ้านี้เป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนค่ะขอให้เดินในพระคาของพระเจ้าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ทําบาปเพราะอะไรเพราะพระเยซูนี่เป็นพระคาแล้วก็เดินในพระคาของพระเจ้าไม่เคยทําบาปเราก็เหมือนกันให้เราเดินเหมือนพระเยซูเดินคือเดินในพระคาของพระเจ้าถ้าพระคำของเจ้าว่า อย่าขี้เกียจอย่าขโมยอย่ากโกหกเราก็อย่าไปทําตามนะคะเราก็ต้องหยุดเรารู้ว่าเออโกอหกมันไม่ดีนะคะมันเป็นของมารซาตานนะคะขโมยไม่ดีมันเป็นอ่าสิ่งหลอกลวงของมารซาตานมันเป็นกลับดักของพระมผีมารซาตานนะคะเราก็ไม่ทํานะคะโกหกคนโน้นโกหกคนนี้นะคะไม่ดีเราก็หยุดนะคะ นินทาว่าคนคนอื่นไม่ดีเราก็หยุดนะคะแต่ว่าเรามาปรึกษาหารือกันเรามีปัญหาเรามาปรึกษาพี่น้องแล้วก็ให้อธิษฐานขอให้พระบิดาของเรานี่ช่วยเรานําทางเราให้เป็นอย่างถูกต้องแล้วก็ให้สติปัญญาแก่เราแก้ปัญหาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นปัญหาในครอบครัวปัญหาของลูกป,ปัญหาพี่น้องนะคะเราก็ช่วยกันอธิษฐานคือเรามาปลอบใจกันนะคะมาคุยกันเรามีปัญหาะค,ะคือเรามาคอนเฟิส นะคะเราเราเรามาคุยกันแล้วก็เรามาพูดให้กันฟังว่าเนี่ยเราเรามีปัญหาช่วยหน่อยนะคะช่วยอธิษฐานให้หน่อยนะเราไม่ต้องพูดแบบดีเทลก็ได้ค่ะเราไม่ต้องพูดทุกอย่างก็ได้แค่ว่าเรามีปัญหาหรือว่าเราเจ็บป่วยอธิษฐานให้หายด้วยอะไรอย่างนี้นะคะสองสามคนมามาอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าจะมีพลังมากค่ะพลังมากนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ใช้เวลามารับฟังนะคะรักพี่น้องทุกคนนะคะพระเจ้ารักเรารักเรามากที่สุดนะคะแล้วพระเจ้าบอกว่าให้เรานี่รักซึ่งกันและกันให้เตือนซึ่งกันและกันถ้าภัยอันตรายจะเข้าประเทศเราต้องบอกกันสอนกันนะคะให้เตรียมนะคะให้เตรียมอาหารการกินนะคะให้เตรียมน้ําให้เตรียมอุปกรณ์อิมเมอร์เจนซี อย่างแบนเดตเอยยาที่เราต้องการอิมเมอร์เจนซีให้ให้มีแบ็คแพคนะคะจะดีมากที่สุดถ้าเป็นครอบครัวมีลูกก็ให้ให้ให้จัดเตรียมแบ็คแพคแต่ละคนนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยซ็อกหรือว่าเสื้อผ้าชุดสองชุดแล้วก็อาหารอิมเมอร์เจนซีนะคะแบนเดตอะไรพวกเนี้ยถ้ามีเอิร์ q ควิกหรือว่าน้ำท่วมอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาเราก็เอาแบ็คแพคเนี่ยนะคะใส่ ใต้ที่นอนเอาไว้หรือว่าข้างเตียงอะไรเงี้ยพอมีปัญหาเราก็หยิบแล้วก็ไปได้เลยนะคะถ้าเราต้องออกจากบ้านหรือว่าไปที่ปลอดภัยนะคะค่ะก็ฝากกับพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอไพระเจ้าอวยพรนะคะรักพี่น้องทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ